คุณเอ๋ปรินาไกรคุบอยู่ในสายนะครับคุณปรินาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณปรินามองการเมืองอบจ.ราชบุรีแล้วเนี่ยมันเหตุผลอะไรฮะที่ทำให้ก้าวไกลหรือประชาชนเขาแพ้รอบนี้มันเป็นการสู้รบระหว่างคนหนึ่งเขามีอาวุธอีกคนหนึ่งเขาสู้มือเปล่าอ๋อมันไม่ยุติธรรมอธิบายความเพิ่มหน่อยได้ไหมมันเป็นเรื่องของ200ที่เขาพูดกันนะฮะค่ะเป็นเรื่องของ200ที่ว่าทุกคนรู้แต่กกต.ไม่รู้และใครไม่รู้ไม่ต้องทำมาเป็นไม่รู้ว่ามันดัดจริตเขารู้กันทั้งจังหวัดอ่ะจริงๆแล้วจังหวัดราชบุรีเนี่ยมันเป็นเขตเมืองน้อยนะครับเขตเมืองหลักๆเนี่ยจะเป็นบ้านโป่งกับอำเภอเมืองที่ว่าจะเป็นเขตที่เป็นชุมชนเมืองเยอะแต่ปรากฏผิดคาดตรงที่ว่าแม้กระทั่งเขตจอมบึงอ่ะแต่ละหน่วยเนี่ยคือบูบี้กันมาค่ะนะฮะอย่างด่านทับตะโกอ่ะบางหน่วยชนะได้แค่30คะแนนค่ะทั้งนั้นที่เขาสู้มือเปล่านะครับแล้วเขาไม่ได้มีสจนะเขาไม่ได้มีจัดตั้งนะค่ะเขามีแค่ประชาชนที่เป็นหัวคะแนนธรรมชาติในแต่ละหมู่บ้านคะแนนเขาสามารถมาได้ขนาดนี้เนี่ยนะในฝั่งที่อยู่นอกเมืองเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาคือหมายถึงประชาชนก็มาได้107เรียบมากแล้วนะโอ้โหเยอะสิฮะก็ไม่มีอาวุธอ่ะครับสู้มือเปล่าอ่ะเอาอะไรไปสู้เขาอ่ะแต่ว่าดิฉันว่ามันเป็นอะไรที่ทางสีส้มเนี่ยต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ครับนะฮะแต่อย่างน้อยวันนี้เนี่ยมันมีรสชาติของประชาธิปไตยที่เบ่งบานมากขึ้นครับครับนะฮะเพราะว่าการที่คะแนนของสีส้มออกมาได้มากขนาดนี้มันแสดงให้เห็นถึงการครอบงำโดยผู้นำชุมชนหรือการจูงใจด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้เขาท้อกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยที่มันจะเริ่มเบ่งบานขึ้นเรื่อยๆและเชื่อว่าในเขตเมืองเนี่ยถ้าเป็นตรงไหนที่เมืองเยอะๆอย่างเทียบเคียงกับกรุงเทพอย่างเงี้ยครับที่เป็นเขตเมืองแทบจะ 90% ส่วนใหญ่อ่ะนะฮะแล้วจะมีเป็นเขตนอกเมืองน้อยมากเนี่ยตรงนั้นเนี่ยสมัยหน้าน่าจะมาหมดเลยแต่วันเนี้ยพอราชบุรีเนี่ยซึ่งเป็นเขตเมืองน้อยกับคะแนนออกมาเยอะขนาดเนี้ยก็เป็นนิมิตหมายว่าให้เขาสู้ต่อไปค่ะคือนอกเมืองเนี่ยถ้าตามแต่เดิมบ้านใหญ่จะต้องคลองหรือที่ต้องทิ้งห่างไปเลยใช่ไหมแต่รอบนี้สูสีเลยถ้าเป็นลักษณะสู้มือเปล่าอ่ะปกตินะอย่างเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นอ่ะที่ว่าหมายถึงเวลาเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกอบต.สท.ต่างๆนะครับแล้วมันมีการจัดตั้งคะแนนเนี่ยคนที่ไม่ได้มีอาวุธออกมาเลยเนี่ยนะเขาจะแพ้ลูดแพ้ลาบเลยจะได้แค่พี่น้องของเขาผู้สมัครกับเพื่อนสนิทจริงๆนอกนั้นก็จะเทคนที่จัดตั้งเทคนที่มีอาวุธแต่ครั้งเนี้ยมันไม่เทไงฮะแล้วมันสูสีกันทุกหน่วยอย่างที่สื่อมวลชนนำเสนอเขาเอ๊ะทำไมหน่วยนี้บางหน่วยดันชนะอีกแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบานจึงไม่อยากให้เขาท้อแท้ว่าทำไมถึงแพ้คืออย่าไปมองว่าแพ้ชนะครับนะฮะพ่อดิฉันสอบตก2ครั้งครับนะคุณพ่อทวีครับนะฮะดิฉันถึงไม่เคยสอบตกแต่พี่ชายก็ตกนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นประชาธิปไตยที่กำลังเบ่งบานบางทีมันมีปัจจัยในเรื่องของการจัดตั้งเข้ามามันไม่ยุติธรรมไงใช่เขาแพ้เพราะเขาต้องปรับยุทธศาสตร์สิคะแต่ดิฉันบอกอย่าไปเย้ยหยันแล้วก็อย่าไปคนที่เขาล้มอ่ะนะใครๆก็ต้องเคยสอบตกปองพลอเรียกสารเนี่ยสอบตก4ครั้งนะคุณพ่อทวีสอบตก2ครั้งลง9ครั้งตก2ครั้งนะฮะรังสีมาล่าสมีตกกี่ครั้งก่อนจะได้เป็นส.ส.สมัยแรกต้องเรียนรู้นะฮะดิฉันถึงบอกต้องเรียนรู้ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์เยอะแต่วันนี้มันเป็นพลังบริสุทธิ์พลังที่ว่าแบบดิฉันก็ตกใจนะพอเห็นคะแนนเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเขตนอกเมืองคะแนนจะมาดูดีกันขนาดนี้บางหน่วยชนะบางหน่วยแพ้นิดเดียวครับครับฮะมันเป็นปรากฏการณ์ขนหัวลุกอ๋อคนหัวลุกของบ้านใหญ่เดิมราชบุรีใช่ไหมของดิฉันดิฮะคือดิฉันเป็นนักการเมืองไงดิฉันไม่เคยเห็นไงว่าเฮ้ยคุณไม่ทำอะไรคุณมาปาใสคุณมาบอกสิ่งที่คุณอยากจะทำให้จังหวัดนี้
โดยไม่ให้อะไรคุณเลยอ่ะคุณพูดแล้วคุณก็เนี่ยหรอแม่แล้วคุณก็ไปเลือกเขาเกับอีกฝ่ายเนี่ยโอ้โหทั้งนะฮะเครือข่ายต่างๆเนี่ยสจงสจกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะก็รณรงค์กันถ้าเครือข่ายระดับนี้ต้องขาดเลยประชาชนก็มีสมองไงประชาชนมีสมองอย่างบางตะโนดเนี่ยครับดิฉันก็ถนนสักเส้นอยู่ไหนฮะสี่ปีเนี่ยหรอไหมฮะเพราะนั้นคะแนนแตกอยู่แล้วไอ้งบประมาณมันไปกระจุกอยู่ตรงไหนไอ้กระจุกอยู่แถวบ้านภรรยาหรือเปล่าหรือยังไงต้องตรวจสอบตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วเรื่องของการทำงานการความโปร่งใสอะไรต่างอีกนะแล้วก็มีการจัดงบประมาณที่มันเหมือนกับไม่เท่าเทียมอ่ะครับคือถ้าสมมติคุณนะไม่ใช่พวกฉันนะฉันไม่จัดให้เลยตรงนี้แล้วคุณเป็นพวกฉันนะบอกมาเดี๋ยวชี้เลยทำให้อย่างนี้หรือเปล่าลองไปตรวจสอบดูทีนี้ถ้ามองข้ามช็อตไปเลยถ้าเป็นเลือกตั้งสนามใหญ่ราชบุรีอนาคตแล้วกันนะมันบอกอะไรไหมจากผลการเลือกตั้งอบจรอบนี้ราชบุรีมันเป็นเขตเมืองน้อยดิฉันย้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดตั้งเนี่ยมันยังได้ผลอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นย้ำว่าเขาต้องปรับยุทธศาสตร์ตั้งแต่การคัดกรองผู้สมัครนะเขาจะมีเป็นคณะกรรมการในจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งดิฉันมองว่ามันไม่เวิร์กนะฮะเขาต้องปรับยุทธศาสตร์ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วสุดท้ายพอผู้สมัครเข้าสภาได้หรือได้ก็ไปสร้างปัญหาอีกเนี่ยแล้วพรรคก็เสียหายนะเกิดจากแล้วก็ไหนจะเรื่องของการนโยบายในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยครับนะฮะมันมีผลกับตัวพรรคทั้งนั้นแหละเขาต้องปรับหลายเรื่องอะฮะถ้าปรับนิดๆหน่อยอาจจะชนะก็ได้นะฮะคุณปรินาครับแต่วันนี้สุดยอดแล้วฮะครับสุดยอดแล้วทำได้ไงเนี่ยครับ